สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับการแคปหน้าจอนะครับของโทรศัพท์หัวเว่ยนะครับ Y7 นะครับตัวนี้เป็น Y7 Pro นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาเลื่อนแคปหน้าจอนะครับเราก็เข้าไปดูในสมมติตัวนี้เป็นรูปนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในรูปแกลเลอรี่นะครับสมมุติไปในแกลเลอรี่นะครับทีนี้นะครับเราก็เข้าไปดูรีเฟซก็ออกมาแล้วกลับไปก่อนนะครับผมจะแคปมาดูให้สักช่วงเอาง่ายๆก็คือแคปหน้าจอตอนนี้เลยแล้วกันนะครับลองเลือกด้านบนมานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเลื่อนลงมาก่อนนะครับสังเกตนะครับสังเกตจะมีปุ่มนะครับภาพหน้าจอที่มีลูกกรรไกรนะครับแถวที่2ด้านล่างนะครับการตั้งค่าเสียงนะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บมันจะแคปหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับเลื่อนลงมาก่อนนะครับปุ๊บนะครับสังเกตนะครับถ้านับตั้งแต่บนสุดๆเลยจะอยู่แถวที่3นะครับด้านบนก็คือนับตั้งแต่นาฬิกาวันพฤหัสนะครับแล้วก็ลงมาก็เป็น Wi-Fi ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีโหมดเครื่องบินอยู่ซ้ายสุดนะครับนับมาจากโหมดเครื่องบินมาอันที่4นะครับตัวนี้มันจะเขียนว่าภาพหน้าจอแล้วมีลูกกรรไกรนะครับตัดหน้าจอนะครับกดไป1ครั้งนะครับปึ๊บแชปนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะตั้งเราก็สามารถตั้งให้มันใช้3นิ้วนะครับแต่รุ่นนี้3นิ้วปัดลงล่างนะครับตัวนี้ใช้3นิ้วปัดลงล่างถึงจะแคปได้นะครับแต่ทีนี้คนมันไม่ค่อยนิยมแคปแบบนั้นครับส่วนใหญ่จะแคปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่แป๊บนึงนะครับเอาไปที่ Play Store นะครับสมมุตินะครับ Play Store ถ้าเราจะแคปแล้วก็เอามือนะครับจิ้มด้านบนลากลงมานะครับแล้วก็ทีนี้เลื่อนอีกรอบนึงนะครับมันจะมีอย่างที่ผมบอกนะครับถ้านับตั้งแต่ด้านบนมาก็คือแถวที่3นะครับถ้าเป็นแถวที่3นับตั้งแต่โหมดเครื่องบินมาก็อันที่4นะครับตรงมีรูปที่ว่าภาพหน้าจอนะครับกดไป1ครั้งนะครับปุ๊บนะครับสักพักมันจะแคปนะครับครับนี่นะครับตัวนี้กลับไปนะครับทีนี้นะครับเอาตรงไหนดีนะครับต่อไปอีกครับต่อไปอีกเข้าไปใน YouTube นะครับลองเข้าไปใน YouTube ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในหมวดที่เข้าดูหัวเว่ยต่างๆนะครับเราลองกลับออกไปนะครับกลับออกไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นหัวเว่ย Y9 เยอะมากเลยนะครับตัวนี้กลับไปก่อนครับกลับไปก่อนทีนี้นะครับลองเข้าไปที่นะครับไปดูไก่ดี .com นะครับตัวนี้ขายดี .com แหล่งซื้อขายออนไลน์นะครับถ้าเราจะแคปกดลากลงมานะครับนี่ครับลากลงมานะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับตรงที่ผมบอกนะครับแถวที่3อันที่4นะครับตรงที่มีกรรไกรนะครับกดไป1ครั้งนะครับครับนะครับแบบนี้นะครับแต่มันก็สนุกตัว Y7 หลังจากแคปเนี่ยปกติมันจะปึ๊บครับตัวนี้มันจะหน่วงไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าคำนวณไม่รู้มันคำนวณภาพหรือเปล่านะครับไหลไปอีกนะครับไหลขึ้นไปนะครับไหลมานิดนึงนะครับไปดูมอเตอร์ไซค์นะครับแหล่งซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็จะมีเข้าไปนะครับแหล่งกระเป๋าแบรนด์เนมกดเข้าไปนะครับทีนี้เราจะลองแคปนะครับแคปหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหมันจะมีคนขายเยอะมากนะครับละเอียดกว่าเดิมนะครับนี่มันจะมีเยอะมากนี่ครับมีทุกราคานะครับราคาเยอะมากถ้าเราจะแคปตรงนี้เพื่อให้ลูกหลานดูนะครับหรือว่าให้เพื่อนๆดูว่ามันแพงหรือเปล่านะครับเราก็แคปกดไปเลยครับ1ครั้งนะครับชึบหน่วงนิดนึง
ครับปั๊บนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูการแคปหน้าจอนะครับของ Huawei Y7 นะครับ Y7 Pro นะครับตัวนี้นะครับนะครับกลับไปนะครับกลับไปนี่เลยนะครับแคปให้ดูอีก1รอบนะครับปึ๊บลากลงมานะครับลากลงมานะครับกดนะครับปึ๊บชับนี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มาสอนวิธีการแคปหน้าจอโทรศัพท์ Huawei Pro รุ่นล่าสุดนะครับก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ